ับก็พบกับรายการรีเสิร์ชชวนเมาส์ในช่วง Technical Today ประจำวันพุธที่3สิงหาคมครับสำหรับในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้เนี่ยลงมาปิดต่ำกว่า 1,500 จุดไปแล้วนะมาอยู่ที่ 1497.51 ก็ปรับตัวลดลงเมื่อวานนี้ 15.11 จุดก็ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงมากกว่า10จุดเป็นวันที่2ติดต่อกันนะครับก็ยังอยู่ในช่วงการพักฐานอย่างที่เราคุยกันไปก่อนหน้านะครับเรามองว่าตลาดมีโอกาสพักฐานลงมาได้นะครับแล้วก็ต่ำกว่า 1,500 จุดได้ส่วนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเช้าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเอาภาพขึ้นจอนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียเองเนี่ยเปิดมาปรับตัวลดลงกันแรงพอควรเหมือนกันโดยเฉลี่ยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบไปลบไป90จุดในขณะที่ตลาดยุโรปเนี่ยโดยเฉลี่ยก็ปิดลบไปประมาณ 1-2% นะครับหลักๆเลยก็จากความกังวลเรื่องฐานะของแบงก์ในยุโรปอยู่ถึงแม้ว่าผลการทำสเตรสเทสในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะออกมาดีกว่าคาดแต่ว่าก็นักลงทุนยังไม่เคยมั่นใจเท่าไหร่ว่าผลของสเตรสเทสที่ออกมาเนี่ยจะสะท้อนความเป็นจริงนะครับในขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็ปรับตัวลงมาอยู่เหมือนกันนะครับก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ปิดต่ำกว่า40เหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะครับดังนั้นเลยทำให้ยังมีความกังวลในตลาดน้ำมันด้วยก็คงนักลงทุนยังคงรอดูตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐรายสัปดาห์นะครับที่จะประกาศในค่ำวันนี้ครั้งหนึ่งรวมไปถึงตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาเมื่อคืนนี้ออกมาก็ยังอ่อนแอต่อยังไม่ได้ดีเท่าที่คาดต่อเนื่องนะครับหลังจากวันก่อนออกมาแล้วก็ไม่ได้ดีกว่าคาดนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ในส่วนของนักลงทุนบางส่วนก็ยังรอดูตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเย็นวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันครับงั้นถือว่ามีประเด็นหลักๆต้องรอดูกันอยู่แล้วก็ในช่วงนี้ยังไม่ได้มีประเด็นบวกเข้ามาหนุนก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกโดยส่วนใหญ่ยังอยู่ในช่วงพักตัวของบ้านเราเองก็คงอยู่ในลักษณะคล้ายๆกันครับรวมไปถึงของบ้านเราเองเนี่ยจะมีเรื่องของการทำประชามติตัวร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยปกติอีกครั้งหนึ่งครับก็ในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้ซึ่งทางฟินแลนเซียลัสเราเนี่ยก็คงมองว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าจะกดดันตลาดหุ้นไทยสังเกตได้จากแรงขายของตลาดหุ้นบ้านเราในระยะหลังเนี่ยจะเน้นหนักไปที่สถาบันในประเทศเป็นหลักซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วสถาบันในประเทศก็คงจะเฝ้าดูนะเฝ้าติดตามในเรื่องของสภาพการเมืองในบ้านเราด้วยนะครับดังนั้นก็เลยมองว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวชี้วัดแหล่งซื้อในตลาดอยู่พอควรเหมือนกันครับนั้นก็โดยรวมแล้วเนี่ยเราก็ยังมองว่าตลาดยังมีความเสี่ยงกับการที่จะอ่อนตัวเพียงแต่ว่าอ่อนตัวลึกไม่ลึกนะก็อาจจะต้องรอดูหลังวันที่7ไปถ้าเกิดการรับประชามติออกมาเนี่ยเป็นในเชิงบวกนะก็อาจจะทำให้ตลาดขยับขึ้นได้เร็วกว่าคาดได้นะแต่ว่าถ้าเกิดผลประชามติออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นี่ก็อาจจะยังทำให้ตลาดยังมีการปรับตัวลงอยู่นะเพียงแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรายังเชื่อว่าหลังจากการปรับตัวลงไม่ว่าจะเป็นปรับตัวลงลึกหรือไม่ลึกก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วในช่วงท้ายของปีนี้เรายังมีโอกาสของการที่จะได้เห็นดัชนีขึ้นไปที่ 1,650 จุดอยู่งั้นโดยรวมเราก็ยังแนะนำว่าจังหวะอ่อนตัวลงมาก็เป็นจังหวะเป็นโอกาสในการที่จะเลือกหุ้นทยอยเข้าซื้อสะสมต่อเนื่องเพียงแต่ว่าจังหวะการเข้าซื้อก็อาจจะดูจังหวะกันสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันก็ยังพอมีความเสี่ยงอยู่บ้างนี้ไปดูในส่วนของรูปแบบตัวกราฟทางเทคนิคประกอบนิดหนึ่งนะครับก็คงต้องเตือนกันนิดนึงว่าในด้านของตัวกราฟเซตเองถ้าในเชิงทางเทคนิคนะก็จะมีแนวรับอยู่2ระดับที่ถือว่าน่าสนใจในการที่จะรอทยอยซื้อได้นะก็จะมีที่1480เป็นจุดแรกนะครับในขณะที่อีกจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่ลึกหน่อยนะก็มองไปที่1460อาจจะบวกลบก็คืออาจจะต่ำกว่าได้ด้วยนะเพียงแต่ว่าทั้ง2ระดับนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่น่าทยอยซื้อสะสมนะเพียงแต่ว่าคงเป็นลักษณะของการค่อยๆทยอยเข้าเป็นระดับไปเพราะว่าโอกาสของการลงไปที่1460เนี่ยถ้ามองในเชิงของตัวกราฟดัชนีเองยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของมันลี่ที่เราออกไปเมื่อต้นสัปดาห์นะครับในด้านของทางเทคนิคเองก็มองว่าในเดือนนี้เดือนสิงหาคมน่าจะยังไม่ใช่เป็นเดือนที่ดีนักของตลาดหุ้นบ้านเราน่าจะยังเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงของการปรับพักฐานซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของการปรับพักฐานตลอดทั้งเดือนคือมีจังหวะบวกสลับได้บ้างแต่ว่าบวกขึ้นไปแล้วยังมีโอกาสของการที่จะย้อนกลับลงไปใหม่อยู่นั้นก็ยังเป็นแนะนำเป็นและลักษณะของการค่อยๆเลือกหุ้นแล้วก็ดูจังหวะในการที่จะทยอยเข้าซื้อสะสมอยู่ที่แต่ว่ามองเหมือนกันนะก็คือมองว่าเป็นการลงเพื่อรอขึ้นใหม่แล้วขึ้นใหม่เนี่ยเป้าหมายก็คือ1,600 1,660 1,600 1,650 จุดอย
างที่เราคุยกันไปเมื่อวานนะก็คือถ้ามองในส่วนของตัวเทรนด์ตลาดใหญ่ๆก็อย่างที่ว่านะเป็นลักษณะการไซด์เวย์ออกข้างกรอบล่างลงไปทดสอบมาแล้วครั้งที่2งั้นกรอบบนโอกาสขึ้นไปใหม่ในรอบ 3-4 ปีที่ผ่านมาอย่างที่คุยไปเนี่ยก็ยังเป็นไปได้งั้น 1,600 1,650 จุดในปีนี้ยังเกิดขึ้นได้อยู่งั้นอ่อนตัวลงมาก็เป็นโอกาสในการเลือกซื้อเพียงแต่ว่าก็คงต้องดูจังหวะนิดนึงในเชิงของทางเทคนิคนะครับส่วนหุ้นรายตัวที่นำมาแนะนำเทรดดิ้งกันในเช้าวันนี้นะครับตัวแรกจะเป็นตัว Home Pro นะครับที่วันก่อนแล้วก็มีตัวรายงานทางด้านพื้นฐานออกไปบ้างแล้วนะครับในส่วนของทางเทคนิคเองช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงการแกว่งขึ้นอยู่ถึงแม้ว่าขึ้นมามากพอควรแต่ว่ารอบนี้เนี่ยยังมีจังหวะของการปรับพักก็คือออกไปในแนวของการไซด์เวย์ออกข้างมาพักใหญ่ๆ 2-3 วันนี้แล้วมีแรงซื้อให้เห็นชัดเจนอยู่พอควรนะครับแล้วก็กรอบการแกว่งตัวของราคารวมไปถึงการฟอร์มตัวของอินดิเคเตอร์มองว่าน่าจะลุ้นไปในเชิงบวกได้นะครับดังนั้นก็ยังแนะนำเป็นหุ้นน่าสนใจในการเข้าไปเทรดดิ้งอยู่แนวต้านเป้าหมายช่วงสั้นนะครับก็มองไว้ที่10.50 ถึง 11 บาทโดยประมาณครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Home Pro อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในเชิงการเทรดดิ้งก็จะเป็นตัวสยามสตีลนะครับสำหรับสยามเองลงมาค่อนข้างลึกก่อนที่จะเริ่มมีจังหวะแกว่งบวกขึ้นมาได้พักตัวบ้างเมื่อ 2-3 วันก่อนงั้นตรงนี้มองว่ายังมีโอกาสลุ้นขึ้นอีกนะครับแนวต้านก็จะอยู่ที่ที่3.04 บาทโดยประมาณครับแล้วก็มีลุ้นรอบนี้ขึ้นไปแถวๆ3.10 บาทถึง3.16 บาทที่เป็นไฮของรอบก่อนได้ด้วยครับอันก็เลยแนะนำเป็นหุ้นเทรดดิ้งเหมือนกันสำหรับตัวสยามสตีลหรือสยามนั่นเองครับส่วนหุ้น SBL หรือยืมช็อตก่อนเนี่ยเรามีครั้งเหลือครั้งช็อตตัวเดียวก็คือตัวบิวตี้นะครับราคาปรับตัวลงมาแล้วก็ถือว่าแรงพอควรดังนั้นก็เป็นโอกาสในการที่จะทยอยซื้อกลับเพื่อรับรู้กำไรประกอบกับเมื่อวานนี้เนี่ยราคาลงไปแตะเส้นต้นทุนเฉลี่ย25วันแล้วมีแรงซื้อหนุนกลับด้วยงั้นก็คงต้องแนะนำให้ซื้อคืนทำกำไรไปเลยนะสำหรับตัวบิวตี้ตามที่เราแนะนำยืมช็อตไปตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนครับก็แนะนำให้ซื้อคืนทำกำไรได้แล้วนะครับสำหรับตัวบิวตี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนภาพตลาดโดยรวมแล้วก็หุ้นในตัวทางเทคนิคครับส่วนแคชพลานจากทางตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานทางด้านของ Trading Alert ไม่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับส่วนทางด้านของรายสัปดาห์ก็ยังต้องรอข้อมูลวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีก2วันนะครับแต่ว่าตามที่เมลไปก็จะมีตัวที่คาดการณ์ว่าน่าจะติดแล้วอย่างตัวหุ้นน้องใหม่ก็คือตัว BIZ นะครับ BIZ ส่วนตัว EKH หุ้นน้องใหม่เหมือนกันหรือว่าเอกโรงพยาบาลเอกชัยนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะมีโอกาสค่อนข้างสูงทีเดียวที่จะติด Cash Balance รายสัปดาห์ด้วยเช่นกันเพราะว่ามาถึงตรงนี้ถึงแม้ว่าจะอาจจะยังขาดเรื่องของมูลค่าการซื้อขายอีกนิดหน่อยแต่ดูแล้วโอกาสรอดน่าจะค่อนข้างน้อยเพราะว่าถ้าเราคำนวณ นะครับในเรื่องของตัว turnover ratio เนี่ยถ้าราคาต้องซิลลิ่งทั้ง2วันในขณะที่ถ้าซิลลิ่งทั้ง2วันแล้วเนี่ยในขณะที่วอลลุ่มเนี่ยจะต้องไม่เกิน120ล้านซึ่งมันดูแล้วคงเป็นไปได้ยากนะครับนั้นก็คงคาดว่า EKH หรือว่าโรงพยาบาลเอกชัยน่าจะติด cash flow รายสัปดาห์ด้วยเช่นกันครับส่วน ASN ที่เมื่อวานแจ้งไปแล้วว่าเข้าขายในการที่จะติดcash balance รายสัปดาห์แต่ว่าราคาเมื่อวานกดลงมาจนถึง 7.40 บาทงั้นก็ต้องไปรอลุ้นวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่า 7.40 เป็นระดับราคาแรกที่ PE ของ ASN จะเกิน40เท่าถ้า 7.35 PE ก็จะต่ำกว่า40เท่าดังนั้นมันก็จะคลุกคลิกอยู่ตรงนี้นะครับต้องดูราคาปิดวันพรุ่งนี้ว่าอยู่ที่ 7.40 หรือสูงกว่าหรือว่าอยู่ที่ 7.35 หรือต่ำกว่าก็จะเป็นตัวชี้ว่า ASN จะติด cash balance รายสัปดาห์หรือไม่นะครับรายละเอียดอื่นๆรายละเอียดต่างๆก็รอตามในเบลในระหว่างวันในช่วงวันของวันนี้ต่อไปแล้วกันครับส่วนเรื่องอื่นๆนะเดี๋ยวทางชมพู่นะแล้วก็นักวิเคราะห์ท่านต่างจะมาคุยในรายละเอียดให้ฟังนะรอสักครู่ครับ